คุณเนี่ยหามาแล้วจ้าอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุนนิฮาประจำสัปดาห์ครับคุณผู้ชมแล้ววันนี้12กันยายนแล้วนะครับวันที่ครม.ใหม่เนี่ยแถลงนโยบายรัฐบาลนะครับต่อสภาสนช.ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็สิ่งที่จะต้องจับตาดูกันนะฮะก็คือตลาดหุ้นไทยนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกกันเลยว่ามันเล่นอยู่ในกรอบประมาณสัก 1,600 1,590 แล้วก็ประมาณสัก 1,570 ครับคุณผู้ชมครับอยู่ในกรอบประมาณนี้แหละครับสิ่งที่จะต้องดูกันต่อไปนะฮะนั่นก็คือว่าเอ๊ะเดี๋ยวพี่ครับไอเรียมไปกรุงเทพแล้วครับไอเรียมไปกรุงเทพบ้าผิดเพลงโอ้โหแต่งตัวขนาดนี้โอ้โหเพลงยิ่งใหญ่มากเลยนะเนี่ยโอ้โหพออะไรเราคือหวยเลยนะไม่ใช่เราคืออัศวินจริงเปล่ากษัตริย์ผู้เกียงไกรไปทั่วล่าโอ้โหฉายานามของข้ามีว่า King Arthur โอ้ยคุณผู้ชมนี่สุดยอดนักรบนะในตำนานเลยนะมาที่รายการเราซะอย่างนั้นแหละเรื่องลบเนี่ยข้าถนัดจริงว่าเพราะว่าบวกหารคูณไม่เคยใช้บ้าแหมถ้าเป็นเก่งเลขรองกษัตริย์แห่ง King Arthur เดี๋ยวทดสอบก่อน5 ลบ 3 เหลือ2เออ 5,333 ลบ 3,221 โอ้จะเยอะไปไหนไหนบอกขนาดไงขอเครื่องคิดเลขมาช่วยหน่อยแหมเราก็ต้องคิงอาเธอร์ผู้ยิ่งใหญ่เกียงไกรไม่เคยแพ้ใครโอ้โหและก็ไม่เคยชนะใครเพราะว่าไม่เคยออกรบกับใครจะพูดทำไมเลยล่ะแหมจริงเลยแต่ยังว่าอาณาจักรข้ามันช่างยิ่งใหญ่สนี่กะไรข้างซ้ายและขวานี่เทียบไปด้วยภูเขาโอ้โหซ้ายขวาภูเขาข้างหลังน่ะข้างหลังข้างหลังนี่เทียบไปด้วยน้ำทะเลโอ้โหที่ดินที่ดินนี่ติดจำนองอยู่แล้วตัวท่านอ่ะติดยาด้วยผองขนาดนี้เห็นไหมโอ้โหทั้งน้ำลงตำดาเขาเสียหายหมดเลยนะแกเนี่ยเจ้าเห็นมีดเห็นอะไรเห็นมีดอันนี้มาโอ้โหอาวุธท่านเหรอนี่นี่แหละข้ากลับจากลบวันก่อนนะเห็นผู้ชายเนี่ยแทงผู้หญิงเฮ้ยข้านี่วิ่งเข้าไปใส่เลยแทงหัวอุ้ยแล้วเป็นไงบ้างอ่ะมันออกก้อยโอ้โหเสียซะงั้นไอ้บ้านั่นปันแปะแหมนั่นแหละข้าเข้าการพนันตลอดนั่นแหละเห็นไหมเออข้าเป็นนักลบมันต้องลบทุกสถานการณ์ลบทุกสนามไม่ว่าจะเป็นสนามรบสนามรบสนามรักเอาด้วยอ่ะสนามมวยสนามมวยสนามหวยสนามหวยไอ้บ้าแล้วแกติดการพนันเลยและที่สำคัญนี่สนามหุ้นโอ้โหโยงเข้ามาเลยครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นไปดู5อันดับหุ้นประจำสัปดาห์อันดับ5PTL จับตา PTL หลังบริษัทแม่อินเดียหุ้งพุ่นเอ้ยหุ้นพุ่งจริงๆเลยโพลีแพ็กโพลีแพ็กเลยเรา PTL บริษัทโพลีแพ็กเขาทำอะไรรู้ไหมทำอะไรพลาสติกฟิล์มสำหรับผลิตภัณฑ์พวกนี้แหละคือเขาจะทำพวกแบบพลาสติกพวกแพคเกจจิ้งสำหรับพวกอุตสาหกรรมพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทแม่ของเขาเนี่ยก็คือเป็นบริษัทที่อยู่ที่อินเดียอินเตอร์เดียอินเตอร์เดียเคยไปล้มที่นั่นไหมไปวิ่งกันทั้งเรื่องอะโอ้อ๋อวิ่งล้มเลยเหรอวิ่งพอดรักกันนี่แหละแม่จริงเลยก็บริษัทแม่เขาก็เป็นโพลิเพ็กคอร์ปอเรชั่นลิมิเต็ดเขาเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ที่บอมเบย์สต็อกเอ็กซ์เชนจ์อยู่ที่อินเดียนะฮะแล้วก็ประเด็นคืออยากจะบอกอันนี้นิดนึงว่ามาหุ้น PTL ที่อินเดีย
ราคาพุ่งทะยานโอ้โหรู้สึกว่า40กว่านี่ใช่เพราะว่าเขาทำธุรกิจเดียวกันแล้วราคาพุ่งทะยานใน1เดือนที่ผ่านมานี่ซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมว่าหุ้นเหล่านี้มันเป็นหุ้นเกี่ยวข้องกับปิโตรเคมีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าพุ่งมาขนาดนี้เฮ้ยมันต้องมีอะไรดีที่จะส่งผลมาที่หุ้นไทยด้วยหรือไม่อย่างไรพี่ที่เอาหุ้นไทยล่ะเออเป็นยังไงล่าสุดปิดไปเลย13.30 บาทครับก็สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2556เดือนประมาณสักเดือนพฤษภาเมษานะนี่ก็คืออันดับ4แล้วก็อันดับ5อันดับ4 CCN โอ้โหคุณผู้ชมCCN หุ้นน้องใหม่เล่นมุกล่อเมาชน2สลิงก่อนวูบเฮ้ยยังไงเนี่ยหลังจากเปิดคือ CCN เนี่ยเป็นหุ้นน้องใหม่น้องใหม่เข้าตลาดมาวันไหนวันที่11นี่กันยาที่ผ่านมาเลยเปิดเทรดเลือกวันเข้าเนาะเปิดเทรดวันแรกนี่ชนซิลลิ่งหัวพังเลยที่3.74 บาทคุณผู้ชมคือไลน์ IPO ของเขาอยู่ที่บาท 25เพราะฉะนั้นเนี่ยชนซิลลิ่ง3.74 บาทคือ 200% โอ้ชนซีลิ่งอีกเพราะวันที่2ไม่พอใจชนมันตอบชนอีก 30% ชนซีลิ่งครับคุณผู้ชมครับนี่พอจับหัวดูเลยภาษาอังกฤษมาอ๋อ yes โอ้เลยถามว่าอะไรเหรอที่ได้บอกโน no 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 คือพอขึ้นไปเปิดตลาดปุ๊บเนี่ยมันมามุกคล้ายๆกับ LDC หมอปันปันหมอนี่แหละมันมามุกคล้ายๆกับ LDCคือเปิดตลาดปุ้งแล้วคนก็ลอยเลยนะลอยเลยนะอุ้ยรอซื้อเลยคนก็ไปรอซื้อกันข้างล่างหักมุมสังหารร่วงบูบลงมาโอ้เลยยิ่งกว่าไวกิ้งยิ่งกว่าสไลเดอร์ปิดที่4.14 บาทลงไประหว่างวันนี่4 บาทเลยนะช่วงท้ายๆตลาดเนี่ยฝันร้ายไปเลยครับเดี๋ยวบอกก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะไปคุยเรื่องราวหุ้นเหล่านี้เดี๋ยวต้องคุยก่อนบอกก่อนบริษัทนี้ทำอะไรยังไงเขาทำเทคโนโลยีสารสนเทศแบบคุมครอบคลุมก็คือทำตั้งแต่ที่ปรึกษาออกแบบติดตั้งอบรมดูแลบำรุงรักษางานจัดหาจำหน่ายทำนู่นทำนี่เบ็ดตะเล็ดง่ายง่ายนะครับคุณผู้ชมครับเบ็ดเสร็จเบ็ดตะเล็ดมันขายของไอ้นี่มั่วตลอดโดยผู้บริหารของเขาก็คือคุณวิรัตนะครับอนุรักษ์พุทธก็เขาบอกมาอย่างนี้คือ CCN เนี่ยเขาชื่อ CCN Tech เขาบอกว่าไอ้แหมพื้นฐานเขาแกร่งนะแล้วก็จะเป็นผู้นำการวางระบบ IT แหมคุณผู้ชมเอาว่ากันไปครับคุณผู้ชมครับแต่ก็งานนี้ใครๆเขาก็รู้ฝีมือของคันที่กรุ๊ปป๋าชูนั่นเองครับคุณชูพงษ์ธนเศรษฐกรนั่นแหละกรรมการผู้จัดการฝ่ายวานิธนกิจ IB นั่นแหละของบล.คันที่กรุ๊ปส่วนใหญ่เขาจะเป็นอย่างนี้เปิดแรงเปิดแรงไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าจะอยู่ได้ไม่นานจะลงไม่เป็นท่าวันนั้นยังตกใจเลยเอ้ยวันพฤหัสอยู่ทั้งวันอยู่ทั้งวันบ่าวันศุกร์นึกว่าจะอยู่ทั้งวันโอ้นึกว่าจะเหมือนกันแค่นิดเดียวนะนะฮะคุณผู้ชมครับแต่ก็นี่แหละคุณผู้ชมผมจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยเข้าไปหุ้นแบบนี้เนี่ยมันต้องดูอะไรยังไงนั่นเนี่ยคุณผู้ชมมันดูเรื่องของคือพื้นฐานอย่างเดียวเขาเวลาหุ้นเปิดใหม่เขาจะไม่ค่อยดูกันเพราะว่ามันจะเกินพื้นฐานไปอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไปดูกันตรงนี้พอมันขึ้นไปเนี่ยมันจะดูแรงซื้อแรงขายทีนี้มันขึ้นไปชนซิลลิ่งจะบอกอย่างนี้คุณผู้ชมหลักในการที่เจ้ามือเขาจะได้ตังเนี่ยก็คือว่าทำให้มันสูงที่สุดทำให้ต้นทุนของเขาเนี่ยคือเขาสามารถลากไปได้อยู่แล้วไงแล้วทีนี้เนี่ยเขาไม่ได้ขายเราที่ดอยไม่ได้ขายที่สูงที่สุดพอเราเข้ามาลองคือไม่รู้เป็นไรแล้วลงทุนแต่ละคนเนี่ยพอเห็นจุดสูงสุดเมื่อไหร่เนี่ยพอเห็นจุดสูงสุดเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยมันเคยขึ้นไปถึงขนาดนี้ถ้ามันรับตรงนี้ถือว่าได้ราคาถูกไม่ใช่เดี๋ยวจะขึ้นไปอีกอะไรเนี่ยไม่ใช่จะขึ้นไปชนอันเดิมก็อันนี้ไม่ได้คุณผู้ชมคือเขาจะปล่อยเลยนะแล้วทีนี้ปล่อยลงมาวูบ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 ได้กำไรคือเขาก็ยังได้กำไรอ่ะเพราะว่าเขาดันราคาขึ้นไปสูงแล้วอ่ะนั่นแหละนี่ล่าสุดนะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ละกันตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาก็
หาวิธีการแล้วที่จะมาช่วยเหลือคือเขาบอกว่าเดี๋ยวอาจจะต้องนำมาตรการหยุดซื้อขายทันทีในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งขึ้นมาควบคุมกับหุ้นที่มันมีความถี่สูงแล้วก็ราคาร้อนแรงผิดปกติเพื่อเตือนรายย่อยหยุดคิดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่เริ่มทำเขากำลังพัฒนาอยู่จริงๆเขาพัฒนาตั้งแต่สมัยคุณจรัญพรแล้วแต่ว่าตอนนี้เขาก็พยายามที่จะดูอยู่เหมือนกันนะแล้วก็อย่าลืมพวกปั่นหุ้นกลต.ก็สอบสวนอยู่นะครับคุณผู้ชมครับกลต.แปลว่าเกาไล่ตามยังไม่สามารถที่จะฟันได้แต่เกาไล่ตามอ่ะว่ากันไปครับคุณผู้ชมครับมาดูอันดับ3บ้านปูบ้านปูรอดจ่ายค่าเสียหายแต่หุ้นจะลงคุณผู้ชมเกิดคือประเด็นของบ้านปูมีประเด็นเรื่องของการฟ้องร้องกันอยู่นั่นแหละคือล่าสุดเนี่ยศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้บ้านปูทำไรไม่ต้องชำระค่าเสียหายในกลุ่มงานทวีแล้วให้กับกลุ่มงานทวีคืองานทวีเนี่ยเขาไปฟ้องบ้านปูในโครงการโรงไฟฟ้าหงสาที่ลาวนะครับคุณผู้ชมครับคือกลุ่มคุณศิวะงานทวีแล้วพวกเป็นโจทยื่นฟ้องแล้วทีนี้เนี่ยศาลอุทธรณ์อ่ะคือศาลแพ่งเนี่ยบอกว่าบ้านปูแพ้คดีต้องจ่ายเงินแต่ว่าล่าสุดเนี่ยศาลอุทธรณ์เขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่นี่อันนี้บ้านปูทำอย่างสุจริตแล้วก็ไม่ละเมิดต่อพวกโจทอะไรอย่างนี้ครับคือประเด็นมาบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ละกันคือศาลแพ่งเนี่ยพิพากษาเมื่อเดือนกันยายนปี55ตอนนั้นหุ้นบ้านปูร่วงเลยนะลงวูบเลยนะให้บ้านปูชำระค่าเสียหาย30,000กว่าล้านบาทนะครับรวมค่าเสียหายด้านข้อมูลเนี่ย 4,000 ล้านบาทบวกดอกเบี้ย 7.5% ต่อปีให้กับกลุ่มงานทวีในคดีของเรื่องของเข้าไปทำงานใช้ข้อมูลลงไฟฟ้าอะไรเงี้ยครับคุณผู้ชมครับประมาณ860ล้านนะรวมทั้งหมดแล้วคือเขาจะจ่ายปีนึงอ่ะ860ล้านในปี58ถึง70ต่อปีนะแล้วก็ปี71ถึง82เนี่ยปีละ 1,300 กว่าล้านบาทแต่ทีนี้เนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่บอกเอ๊ะเขาต้องบุ๊กเป็นในส่วนของการเขาเรียกการสำรองหรือเปล่าปรากฏว่าถ้ามันมาแบบนี้บ้านปูไม่ต้องการสำรองครับคุณผู้ชมครับแต่ถามว่าทำไมหุ้นลงถามว่าทำไมหุ้นลงเอ้ยยังทยอยเพราะว่ากองทุนยังทยอยขายออกนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับแล้วถามว่ากองทุนทยอยขายออกเพราะอะไรก็ราคาถ่านหินมันยังไม่ดีอ่ะคุณผู้ชมทำยังไงอ่ะวันนี้บ้านปูเขาเนี่ยรู้ว่าถ่านหินไม่ดีเขาก็เลยไปทำพลังงานซึ่งสตอรี่ของบ้านปูเนี่ยมันอยู่อย่างเดียวก็คือว่าจะได้ทำลงไฟฟ้าผ่านการดินหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ถ้าได้อะอะไรนะถ้าได้ก็ดีไงถ้าไม่ได้ก็ซวยต่อไปดูกันอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับหุ้นพวกสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยมักจะเป็นอย่างนี้ดูสินค้าโภคภัณฑ์เป็นหลักแล้วกันเนาะมาดูอันดับ2แจ๊สอย่าเพิ่งหวังตั้งกองทุน IFF ครับแม้ว่าจะได้ผลดีจากศาลศาลก็ตัดสินยกคำร้องกรณีบริษัทTTNT เนี่ยนะยื่นฟ้องบริษัท Equipment เนี่ย ACU เนี่ย Equipment Equipment อะไรล่ะแหมภาษาไทยแกดิอะยังไงต่อซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่แจ๊กก็ถือหุ้นอยู่ 99% นะคือกรณีนี้คุณผู้ชมกรณีที่ TNT เนี่ยเขาก็ไปขอไปขอให้ศาลเนี่ยคุ้มครองชั่วคราวว่าไม่ให้สินทรัพย์ของบริษัท Equipment เนี่ยก็คือบอกเลยนะก็คือที่บัญชีบอร์ดแบนน่ะที่เป็นสินทรัพย์หลักของแจ๊สเขาอะนั่นแหละไม่ให้ทำอะไรอย่างเงี้ยคือคุ้มครองไว้แต่ประเด็นก็คือว่าคราวนี้เนี่ยศาลไม่คุ้มครองเพราะไม่คุ้มครองหลายคนก็มองเลยว่าเฮ้ยบริษัทก็จะสามารถตั้ง IFF หรือว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานได้สิได้สิเพราะว่าเป็นยังไงอะไรอย่างงี้แต่ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างงี้มันยังไม่จบไม่จบมันยังไม่จบเพราะว่า TTNT เนี่ยยังยื่นฟ้องต่อนะครับคุณผู้ชมครับว่าจะเอาที่บัญชีบอร์ดแบนเนี่ยหุ้นคืนมาได้นะครับคือตอนนี้เขาก็บอกว่าแม้กลต.เนี่ยมันมีข่าวว่ากลต.เนี่ยบอกว่าเดินหน้าตั้งกองทุนมิสซี่แต่ถามตรงๆเลยว่ากลต.เนี่ยจะกล้าเหรอเพราะสินทรัพย์มันยังมีปัญหาไงแล้วก็ถ้าเกิดว่าตั้งกองทุนขายให้รายย่อยมันเจอปัญหาเยอะกว่าแล้วมันจะได้หรือไม่หรือว่าถ้ากลต.บอกว่าโอเคตั้งกองทุนไปได้ประเด็นสำคัญก็คือว่า TTNT ยกเลิกไม่ฟ้องหรือเปล่าล่ะหรือว่า TTNT จะไปฟ้องอันนี้สามารถที่จะฟ้องขอคุ้มครองได้อีกนะเพราะว่าตอนที่ล่าสุดที่เขาไปฟ้องกันเนี่ยแล้วศาลบอกว่าไม่คุ้มครองเนี่ยศาลเขาบอกงี้
ที่ไม่คุ้มครองเพราะยังไม่มีความชัดเจนในการตั้งกองทุนเออนั่นแหละก็จะไม่มีสิทธิ์ที่เข้ามาตั้งกองทุนได้นั่นเองแหละเอออ่ะดูกันต่อไปแล้วกันนะแจ๊สนะขอบอกตรงๆเลยนะว่าแจ๊สเนี่ยถ้าเกิดว่าราคามันยังต่ำกว่า7.40 บาทเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันต่อไปนะจนกว่าจะขึ้นมายืนเหนือน้ำตรงนี้ได้นะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะมากันที่อันดับหนึ่งกลุ่มหุ้นเด่นด้อยรัฐบาลประยุทธ์1เออมาดูกันนะว่าวันนี้เขาแถลงเรียบร้อยแล้วนายกป้ายแดงนี่นะแถลงนายกป้ายแดงคือใครคุณประยุทธ์คนนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาไม่เป็นไรนะไม่มีครับผมไม่มีอะไรแล้วนายนโยบาย11ข้อต่อที่ประชุมนะมีทั้งดีต่อบริษัทจดทะเบียนนะแล้วก็มีที่ต้องระวังกันไว้ด้วยเรามาดูกันไหมเรามาดูกันว่าอะไรที่มันโอเคอะไรที่มันแบบว่าต้องระวังนะกลุ่มที่โอเคอ่ะหุ้นพวกก่อสร้างที่รัฐบาลจะเดินหน้าโครงการพื้นฐานอะไรแล้วทั้งหลายแหล่เนี่ยแต่ต้องบอกระยะยาวนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็กลุ่มอะไรอีกพวกไฟฟงไฟฟ้านะที่ตอนนี้ก็ใช้ได้โอ้ยหนาหูนะกำลังดังคือพอพูดปุ๊บวิ่งปั๊บบริษัทไหนบอกว่าจะทำไฟฟ้าแค่เอาไว้วางไว้บนหลังคาเอาวิ่งปั๊บเลยคุณผู้ชมกระเป๋าตังค์เนี่ยแหมจริงเลยแต่ก็ต้องดูกันครับคุณผู้ชมครับมันก็มีกลุ่มพวกนี้แหละกลุ่มพวกที่จะเป็นพวกก่อสร้างดูดีนะพวกก่อสร้างเนี่ยน่าสนใจดูกลุ่มเสี่ยงมากนี่ว่ะกลุ่มเสี่ยงก็เป็นพวกอสังหาริมทรัพย์พวกเนี้ยเอาไหมจะเก็บภาษีที่ดินไงโอ้ใช่ครับคุณผู้ชมครับต้องดูให้ดีนะว่ามันจะกระทบแบบกลุ่มไหนแบบไหนอย่างไรนะคุณผู้ชมนะเขาก็มีการประเมินกันว่าจะกระทบต่อกำไรเนี่ยของกลุ่มพวกนี้เนี่ยประมาณสัก 0.5-3% ก็ถ้าเกิดว่าบริษัทมีความสามารถดีก็ไม่กระทบแต่ถ้าเกิดบริษัทไม่มีความสามารถที่ไม่ดีนะครับคุณผู้ชมครับคือถือครองที่ดินแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ขายไม่ได้อันนั้นแหละจะกระทบเพราะฉะนั้นก็ไปดูกันว่าบริษัทไหนที่ถือครองยกตัวอย่างหน่อยมั้ยพวกที่ถือที่ดินเปล่าจำนวนมากๆอ่ะเช่น LS เนี่ยและ The House QS เนี่ยโอ้ Quality House SC เนี่ยโอ้ SCSS พวกนี้จะมีที่ดินเยอะพวกนี้จะมีที่ดินเยอะถ้าเกิดว่าเขามีความสามารถในการขายครับคุณผู้ชมครับซึ่ง LS เขาก็พอมีอยู่ละนั่นแหละพวกนี้เนี่ยเขาก็จะรอดแต่ถ้าเกิดว่าความสามารถในการขายไม่มีแล้วที่ดินเยอะแบบนี้ระวังตัวจริงๆนะคุณผู้ชมนะแล้วกลุ่มมีอสังหาที่แบบที่ดินน้อยๆมีพวกที่ดินพอมีนะLPN เนี่ยคือที่ดินเปล่ามีไม่มาก LPN PS อย่างเงี้ย PS SPAIL อะไรวะสุมาลัยโอ้นึกว่าไม่รู้โอ้ยไอ้นี่มันเป็นนักลบต่างประเทศได้ไงวะภาษาเกณฑ์พั่วตลอดลบไงลบอย่างเดียวไม่บวกอ่ะเรื่องลบอย่างเดียวเรื่องภาษาอื่นเรื่องออกกำลังกายไม่มีไม่เอาลบอย่างเดียววันๆนั่งแหมจริงว่าไม่กินยังลบเพื่อนด้วยอร่อยแสดงว่าแกแค้นใครสิกินยังลบเพื่อนนะคุณผู้ชมนะก็เนี่ยแหละก็คือเป็นกลุ่มที่เราจะต้องดูกันต่อไปแล้วกันนะคุณผู้ชมนะมันก็แหมแถลงนโยบายออกมามันก็มีที่ดีที่แบบว่าที่ไม่ดีบ้างนะคุณผู้ชมนะต่อบริษัทจดทะเบียนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยเราก็ดูกันให้เป็นนะครับนี่เดี๋ยวจะไปออกลบแล้วนะออกลบอีกแล้วเหรอให้รอ2ข้างก่อนรอข้างไหนบ้างรอ2ข้างอ่ะรอยังไงรอสักครู่รอสักครู่2ข้างเป็นคู่เลยถ้ารอสัก3รอสักก็เป็นที่ไงข้างครึ่งไหนก็ไม่รู้ไปแล้วคุณผู้ชมส่วนครับสนับสนุนรายการโดยหนังสือ Return of the King The AIG Story พาวิกฤตกลับมาผงาด40ปีแห่งความยิ่งใหญ่ของบริษัทประกันภัยเบอร์1ของโลกหาซื้อได้ที่ C1 B2S และ 9IN